o o o morning ครับรูปีสเช้าวันจันทร์ที่30มกราคม2566ครับวันนี้ขึ้น9ก้าข้ามเดือน3แต่ยังอยู่ในปีขานนะครับใครที่ข้องใจว่าเอ๊ผ่านตรุจีนมาแล้วทำไมยังปีขานอยู่พี่แพทได้โพสต์อธ <c oughs> ิบายไว้แล้วนะครับใน Facebook ของพี่แพทก็ไปหาอ่านกันได้นะครับแต่เช้านี้เราอยู่กับด j ปูเป้ครับอรุณสวัสดิ์ครับปูเป้อากาศดีมาก โอ๊ยอากาศอุณหภูมิมาดีแต่ฝุ่นเนี่ยไม่ดี <c oughs> <c oughs> คือโอ้โหมันมันกลายเป็นว่าแทนที่เราจะได้อิ่มเอมต้นปีนะคะแบบว่าอากาศดีๆรับปีใหม่แต่กลายเป็นว่าเวรกรรมต้องมาเจอกับฝุ่นพีเอมสองจุดห้าไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครหลายๆภูมิภาคของประเทศไทยก็เจอจุดนี้เชียงใหม่เองนี่ก็โหขบุกขมัขมวเหลือเกินเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากรุงเทพเองเขาบอกว่ามีการนับสถิตินะคะว่าปีที่แล้วสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนี่ยคือถ้ามาเฉลี่ยค่าฝุ่นพิษรว นเ,นเหมือนกับเราสุกบุหรี่ไปพันกว่ามวนเลยนะพี่วีน่ากลัวมากคือก็มีคนแซวว่าที่ผู้ว่าบอกว่าให้ work from home อะไรเงี้ยลองบอกว่าลองเป็นถ้าเป็นผู้ว่าคนก่อนพูดสี่ทัวลงแน่นอนนะครับก็คือมิวายทุกอย่างก็ยังโดนโยงไปกับเรื่องของการเมืองให้จงได้นะครับทั้งๆท,ท,ที่มันเป็นปัญหาที่กระทบกับสุขภาพเราโดยตรงนะครับเรื่อง pm 2.5นี่นะครับมันมันตามองด้วยตาเปล่าก็ไม่เห็นด้วยไง ก็ต้องเช็คแอปกันตลอดเวลาคืออย่าได้ประมาทเลยนะครับคือเสียดายที่คุณพ่บอกคืออากาศมันดีนะเราก็อยากหมายถึงว่าอุณหภูมิมันมันต่ํามันเย็นมันน่าจะออกไปใช่ใช่แบบว่า outdoor life ได้แต่มันทําไม่ได้อยากจะเปิดหน้าต่างไม่ต้องเปิดแอร์ไม่ต้องเปิดเครื่องฟอกอากาศนึกไหมอาแต่การเป็นอ่าวตายเวรเปิดหน้าต่างกลายเป็นว่าเราต้องรับฝุ่นพิษจิ๋วๆนี้เข้ามาคนแก่สัตว์เลี้ยงหรือว่าคนที่เป็นภูมิแพ้เนก็ลําบากมากเลยครับ ใช่นะครับส่วนสีสันในแวดวงบันเทิงในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะปูเป้เป็นแหมเป็นสายบันเทิงของ Thailand Morning call นะครับขอสักนิดยังก่อนที่เราจะไปคุยกันในช่วงอ l ลอินทูเกเตอวันนี้ปูเป้ฝากหัวข้อไว้น่าสนใจนะครับจะรวบรวมประสบการณ์ของบรรดาอาติอโมยที่มาเที่ยวเมืองไทยก็มีทั้งดีทั้งร้ายนะครับเก็บตกอะไรได้บ้างคุยกันในช่วงท้ายแต่ว่าในแวดวงบันเทิงครับมีอะไรน่าสนใจบ้างครับที่น่าสนใจก็คือในสัปดาห์ปารีส แฟชั่นวีกันเนี่ยนะคะก็มีหลายห้องเสื้อคะ่ะที่เขาก็มาอวดไอเดียกันนะคะสำหรับคอลเลคชันที่เรียกว่าเป็นคอลเลคชันสปริงซัมเ m อร์นั่นเองแต่ว่ามีแบรนด์หนึ่งอย่าง e l ลลซบเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นแบรนด์โอกูตูระดับโลกเนี่ยเขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจจากเครื่องแต่งกายของสตรีไทยยุคโบราณเหมือนกับเราใส่สบายเฉียงเนี้ยคะ่ะแล้วก็เขาอาจจะเคยมาเที่ยวไทยเนาะแล้วก็เห็นว่าอุ้ยผ้าไทยมันมีแบบ มันไม่ใช่แค่ว่าเป็นผ้าแล้วจบมันมีการใส่ดิ้นทองมีลาย รายละเอียดจุกจิบะอะไรเยอะแยะมากมายก็เลยเหมือนเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้มาจัดเป็นคอลเลกชันที่เขาเรียกว่า The Golden d a w n หรือว่ารุ่งอรุณสีทองนั่นเองนะคะซึ่งภาพที่หลายๆสื่อเขาเอามาตีพิมพ์ก็เรียกได้ว่าสวยงามค่ะเป็นการประยุกต์เหมือนกับสบายเฉียงแต่มันก็ไม่ได้เป็นสบายแบบไทยร้อแต่พอเราดูภาพแล้วเนี่ยก็รู้สึกได้ว่าเออมันมีการอ้างอิงความเป็นไทยแต่ดิฉันก็กลัวเหลือเกินอย่าง เทปที่จัดไปกับพี่แพทเรื่องของเคลมโบเดียเนี่ยดิฉันกลัวเหลือเกินว่าเดี๋ยวเพื่อนบ้านเราก็จะมาเคลมอีกว่าไอ้นี่ไม่ใช่ไทยนี่มันแบบเป็นของเขานะอะไรแบบเนี้ยดิฉันเบื่อมากแล้วก็คืออย่างล่าสุดเนี่ยสหมงคลฟิล์มนะเขาเรีบแบบออกมาเลยเพราะว่าพี่วีทราบใช่ไหมว่านางไปเที่ยวจุ๊บ ก๊อปรูปชาวบ้านชอบช่องแล้วมาขี้ตู่ว่านายขนมต้มเป็นคนขเม่ดิฉันแบบโอ้ยรับไม่ได้สหมงคลฟิล์มนี่รีบเลยนะเอาโปสเตอร์หนังองค์บากกับต้มยำกุ้งอะขึ้นใน Facebook เลยแล้วก็เขียนว่านี่คือศิลปะมวยไทยก็ไม่ไหวจ้ะว่าจะมีแบบคแเมรเพื่อนรักข้างบ้านของเราจะต้องมาคอมเมนต์แล้วก็แบบอินยอินี้อะไรอย่างคือแบบอะไรกันนักระหนาน่ะอืมแต่ก็เราก็รู้สึกว่า มันเป็นมันเป็นสิ่งที่เขาอาจจะเป็นปมอะไรหรือเปล่านะดิฉันคิดว่าชาวเน็ตไทยก็ปล่อยปล่ยข้ามไปเถอะเพราะว่าโลกรู้นะคะเรารู้บรรพบุรุษรู้ว่าอะไรคือข้อเท็จจริงครับล่าสุดเนี่ยเห็นประติมากรรมบนผนังวัดคาจูราโฮที่โลกเรียกวัดนี้กันว่าวัดแห่งกามสูตรานะครับซึ่งอยู่ที่รัฐมัธยประเทศในอินเดียน,นี่นะครับก็ยัง คลาออิกผมก็เลยอ่ะไม่ใช่เคลมไม่ใช่เคลมโบเดียนี่เป็นเคลมบินเดียแล้วแต่นี้เป็นเคลมเคลมแล้วคือเขาจะมาเคลมได้ยังไงในเมื่อวัฒนธรรมอ่านครวัดนครธมเขาได้รับอิทธิพลฮินดูและอะไรคือต้นประเทศของฮินดูก็อินเดียแล้วคุณจะมาแบบว่าอุ้ยแอบอ้างอู้นี่นั่นดิฉันก็เออถอนหายใจเนาะแล้วก็อีก อีกหนึ่งเฟสติวัลหนึ่งอยากจะมาฝากบอกต่อกันถือว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะคะที่เราจะมีอินเตอร์เนชั่นแน international hip hop festival คือส่วนมากเราจะมีแบบเทศกาลดนตรีแนว d a n c EDM e หรือว่าจะเป็นมหากรรมคอนเสิร์ตที่จะรวมศิลปินไทยเทศอะไรเยอะๆแต่ครั้งนี้เนี่ยแอบคุยหน่อยว่าเป็นเพื่อนร่วมง,งานอย่าง DJ Ono นเะคะเขาก็เป็นโต้โผใหญ่ในการจัดเขาเรียกว่ามหากรรมชื่อว่า rolling loud ะคะ่ะจะจัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงการานต์13-15เมษายนที่พัทยานะคะณ oh. นะสยามก็เป็นเหมือนทีมพาร์ อยู่ mm hmm. ในย่านที่เอ,อ่ออาจจะแบบไม่ได้ติดกับทะเลสักเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าไลน์อัพเนี่ยอย่างพี่วีต้องรู้จักเธอดีเพราะพี่วีเคยมีปัญหากับแฟนคลับของเธอมาก่อนคาร์ดิบีคาร์ดิบีจะมาวันที่สิบเป็น เฮดไลน์นะคะ13แล้วก็ oh. ส่วนวันที่14เมษายนเนี่ยคริสบราวน์เป็นเฮดไลน์แล้วก็ปิดท้ายกันด้วยสา์15เมษายนคือทรเวสสก็อตนั่นเอง <Wow. S 2> แล้วก็ยังมีศิลปินอ่าแรปเปอร์ฮิปฮอปมากมายคือเยอะมากแบบโซจูบอยอ่าแล้วก็มีแฟ t โจ e นะคะในยุคนั้น <Wow. S 2> หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีนะคะเชอรี่ยากิบอยส์อ่ที่ทำเพลงประกอบ เออโตเกียวดริฟอะไรอย่างเงี้ยคือมีหลายวงศิลปินฮี่พอปไทยก็ไปเล่นด้วยฉะนั้นก็บัตรขายกันแล้วนะคะลองไปดูเพราะว่าถ้ามันหมดเหมือนกับเทียร์หนึ่งเทร์สองเนี่ยพอเทียรสามราคามันจะอัพขึ้นไปอีกอแต่นี้ฉันคิดว่างานเนี้ยโอ้โหต้องต้องสุดแน่นะคะแค่แค่ชื่อคาร์ดีบีก็จบแล้วไหมไม่ต้องไม่ต้องมีชื่ออื่นตามมาแล้วเนาะคือโอ้โหแสามวันเลย นะครับอ่ะก็เป็นข่าวดีของป <ชะ S 1> ระเทศไทยน,นะครับส่วนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทั้งข่าวดีข่าวร้ายกังวลกันเยอะนะครับเรื่องของการแชร์ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวทางฝั่งไม่ใช่แค่จีน,นะครับมีทั้งเกาหลีมีทั้งญี่ปุ่น เที่ยวไทยมีทั้งเรื่องดีเรื่องที่แย่ๆนะครับที่ปรากฏอยู่ในโซเชียลมีเดียเดี๋ยวเราจะมารวบยอดกันอีกครั้งหนึ่งในช่วง l o n e t o g e t h e r กับ DJ p o ปูเนะครับเช้าวันนี้ครับวันจันทร์ที่30มกราคมเราไป Headlines ไปกันที่ Columns ไปกันที่ world insights กันก่อนเลยนะครับ Headlines ในเช้านี้มาเริ่มกันที่เครือมติชนกันหน่อยนะครับก็มีตั้งแต่ทักษิณเสียใจลุงไพรโรสู้เพื่อประชาธิปไตยจนสิ้นชีพยันปัญหา112บังคับใช้แบบขาดหลักนิติธรรมนะครับรวมตัวจุดเทียนอะไรลุงไพรโรธหน้าหอศิลป์ไผ่ดาวดินเสียใจสารไม่ให้ประกันนักกิจกรรมประกาศปักหลักสู้ต่อนะครับ แล้วก็ยังมีเรื่องของเลือกตั้งวันนี้เพื่อไทยยังชนะอีสานกทมแรงทางด้านของอนุทินภูมิใจไทยแชมป์หลายภาคจตุพรเอฟเฟคต์นั้นยังส่งผลนะครับในขณะที่ลงข่าวของอุ้งอิงของขึ้นเมื่อถูกถามปมไตรรงซัตดโกงทั้งตระกูลพร้อมกับอัดสวอวันชัยหน้าอายไม่ให้เกียรติประชาชนนะครับ โฆษกบชนเผย3ามหนุ่มกวนดาราไต้หวันออกนอกประเทศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสอบพยานกว่า10ปากยังไม่พบตำรวจรีดเงินครับส่วนเฮดไลน์ของแนวหน้านะครับเปิดศึกชิงนางรวมไทยสร้างชาติเสียบพลังประชารัฐปิดดีลบ้านใหญ่นราทิวาสเจาะสนามนครพนมศึกรอบด้านรุมเพื่อไทยดับฝันแลนสไลด์เช็คเรตติงครับ คนที่ใช่พักที่ชอบชี้จตุพรเอฟเฟกนั้นมีผลทางการเมืองนะครับยอมสึกแล้วครับพระฉันบวบโดนปล่อยภาพเชา้าแพร่ทำหน้าที่คารวาตรวจสอบสายเหลืองสายผ้าเหลืองนะครับพระฉันบวบก,ก็คือเป็น oral sex ็เนี่ยนะครับฉันบวบพระฉันบวบยอมสึกแล้วหลังจากโดนแพร่ปล่อยภาพเชาาครับ จากการณีที่ไพรวันวรรณบุตรได้แฉข้อมูลพระมหารูปหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์มีพฤติกรรมชอบเลี้ยงเด็กไว้ฉันบวบก่อนที่เวลาต่อมาจะมีการโพสต์พิกัดของพระรูปดังกล่าวซึ่งเป็นวัดแห่งหนึ่งในตำบลท่าตะโกอ,อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับสรุปล่าสุดนั้นก็มีการลาสิกขาแล้วครับโดยได้หารือและมีมติ ให้คณะสงฆ์ที่อำเภอท่าตะโกนะครับได้หารือและมีมติให้เรียกมาชี้แจงและลาสิกขาก่อนที่จะมีมติปลดพระฉันบวบออกจากตำแหน่งขณะที่เจ้าตัวยอมรับผิดและก็ได้ทำการลาศิกขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหมมันฟังดูแล้วคาใจนะครับง่ายกันแบบนี้เลยใช่ไหมครับไม่ต้องมีบทลงโทษอะไรเลยรอเปล่านะครับนะเรื่องนี้เดี๋ยวไว้ขอคุยต่อกับพี่พทหรือว่า คนที่ติดหนี้เรานานแล้วนะครับก็คือน้องกริตนี่แหละผมตั้งให้เป็นผู้สื่อข่าวสายผ้าเหลืองแล้วนะครับแต่ว่าน้องกริตยังไม่พร้อมช่วงนี้ภารกิจส่วนตัวยังค่อนข้างวุ่นวายนะครับถ้าฟังอยู่เนี่ยรีบจัดเวลาด่วนเลยนะครับอยากคุยแล้วนะครับเรื่องของผ้าเหลืองมอบซึมสารสั่งยกคำร้องประกันตัวสิผู้ต้องขังคดีหมิ่นสถาบันเบรกดังเอี๊ยดไม่อนุมัตินมผงปลากระป๋องขยับราคา เห็นเลขชัดแจ๋อมีการไปสองเลขอ่างน้ำมนตไอไข่นะครับจนกลายมาเป็นเฮดไลน์ลำโพงบลูทูธหนุ่มไอเดียเจ๋งประดิษฐ์จากถังน้ำยาแอร์ใครสนใจเข้าไปดูกันได้ในแนวหน้านะครับเส้นไฟวับวาบเชือดสี่ตำรวจเอี่ยวนำขบวนนะักท่องเที่ยวจีนก็เป็นความคลิปหน้าเรื่องนี้นะครับสุพรรณบุรีแข่งดุเที่ยงธรรมโพสุทนสเดือด กรมเจ้าท่าสั่งเร่งตรวจสอบเหตุเรือโดนกันในร่องน้ำเจ้าพระยาส่วนอีกข่าวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นข่าวปลอมถ้าเกิดใครไปเห็นนะครับให้ดูว่าเป็นข่าวปลอม Dietary Supplement Product One More Eleven Oil ขับนิ้วหลุดขับปัสสวะพุ่งปรีดช,ชามือชาเท้า3วันรู้เรื่องข่าวปลอมนะครับอสามคืนรู้เรื่องนี่ข่าวปลอมอย่าได้ไปหลงรับประทานเข้าไปเลยนะครับ อนุทินยันไม่เกี่ยวโยกย้ายหมอสุพัฒหมอชนบทนะครับชี้เป็นเรื่องของประหลัดวันนี้เปลวสีเงินจัดหมอหาท่านนี้หนักเลยนะครับนายกอิสราเอลไฟเขียวพลเมืองพกอาวุธป้องกันตัวน,นี่ก็เป็นอีกเฮดไลน์หนึ่งนะครับที่โลดล่นอยู่ในแมเน g เจอร์ออนไลนชูวิตโพสต์ด่วนที่สุดตำรวจรีดเงินดาราสาวไต้หวันจริงเป็นอีกข้อมูล หนึ่งนะครับเป็นอีกด้านหนึ่งของข้อมูลเรื่องนี้หลังจากที่เมื่อสักครู่มี Headlines ว่าตำรวจยืนยันว่ายังไม่ได้พบหลักฐานการรีดเงินนะครับคุณชูวิทย์มีข้อมูลอีกแบบหนึ่ง a ฮ l i n e s อื่นๆที่คนสนใจในเช้าวันนี้นะครับ ชาวเน็ตแนะเรื่องมารยาทไร้สปิริตโคชเตีย้ยโดนชาวเน็ตวิจารณ์หลังเมินจับมือโคชบุรีรัมก่อนเกมไทยลีกประชุมดาวอสยาหมดอายุนะครับท็อปบิดครับเสนอหน้าพูดความโปรง่งใสแต่บริษัทตัวเองไม่ส่งงบการเงินแต่ไปโผล่อยู่ที่เวทีดาวอสนะครับเลยกลายเป็น ที่มาของ Headlines ของทาง m a n น g เจอร์ครับว่าเหมือนกับยาหมดอายุนะครับคุณท็อปบิดครับเนี่ยเสนอหน้าไปพูดเรื่องความโปร่งใสแต่ที่เมืองไทยเนี่ยบริษัทต,ตัวเองไม่ส่งงบการเงินนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของจตุพรเปิดใจกลืนเลือดม็อบป,ปี53เผยถูกคนเหี้ยมสังเก็ตจอถูกยิงถล่มเวทีม็อบเสื้อแดงลุงไพโรธร่วมยืนหยุดขังเสียชีวิตเจ๊จุกคลอง3ถามความรับผิดชอบแกนนำ อีกข่าวนึงนะครับกฎแห่งกรรมครับอดานีเศรษฐีอันดับหนึ่งของเอเชียรวยลดลงกว่า20 0 0 0ล้านดอลลาร์หลังถูกบริษัทด,ดังแฉว่าปั่นหุ้นชอ่อโกงแต่งบัญชีมาหลายสิบปีนะครับมหาเศรษฐีของอินเดียหยุดสร้างวาทกรรมครับเครือข่ายกัญชาแถลงยันย,ย้ายหมอสุพัฒไม่เกี่ยวค้านพรบกัญชาย้าเป็นกฎหมายควบคุมไม่ใช่ปล่อยเสรีนะครับอีกข่าวหนึ่งก็ ใครผิดครับนักเรียนหญิงตั้งคำถามไปรสณีไทยหลังเอกสารสิทธิ์ทุนเรียนดีเพิ่งถึงมือแต่หมดเขตไปตั้งแต่15มกราคมแล้วจับตากรมอุทยาน2พี่น้องเจอข้อหาโกงพี่รุตเปลี่ยนตัวอธิบดีนะครับนั่นคือล่าสุดของเฮดไลน์ในเช้าวันนี้แหละครับชีวิตผมผมเลือกแต่น,น้ำที่ดีที่สุดเท่านั้นแต่สำหรับน้ำที่ผมดื่มทุกวันผมเลือกน้ำแร่ออร่าจากแหล่งน้ำพุเย็นแม่ริมบนเทือกเขา2,700ฟุต ท่ามกลางธรรมชาติที่บริสุทธิ์ผ่านชั้นหินที่เต็มไปด้วยซิลิก้าอุดมไปด้วยแคลเซียมแต่มีโซเดียมต่ำน้ำแร่ที่ดื่มได้ทุกวันน้ำแร่ออร่า เปลวสีเงินคนปลายซอยเช้าวันนี้ครับพูดถึงในคราบแพทย์ชนบทนายแพทย์สุพัฒน์ฮาสุวรรณกิจคุณอยู่แก๊งแพทย์ชนบทตอนนี้เป็นประธานแก๊งก็ต้องบอกว่าดีเด่นดังในคราบหมออย่างที่คุณเป็นมันก็สุดๆตามประษาที่คุณเป็นอยู่แล้วอย่าทะนงตนถึงขั้นหมอเทวดา อยู่เหนืออำนาจการบริหารของกระทรวงสาธารณสุขจนใครแต่ต้องสั่งย้ายไม่ได้แบบนั้นเลยนะครับเห็นบอกอยู่โรงพยาบาลจะนะพัฒนาจนโรงพยาบาลจะนะก้าวหน้ามีความพร้อมทุกอย่างก็ดีนี่อนุโมทนาด้วยนะครับ ในเมื่อสถิตยอยู่จนะจนรากงอกใกล้จะหุ้มโรงพยาบาลมิตรเหมือนกับปราสาทตาพรหมที่เขเมรอยู่แล้วเนี่ยเขาอยากให้คุณหมอสุพัฒน์หรือที่เรียกกันในขบวนการ NGO ในขบวนการ3นิ้วล่มชาติด้วยกันว่าหมอหานั่นไม่ใช่ย้ายด้วยกลั่นแกล้งหรือย้ายด้วยการเมืองนะครับเป็นการย้ายด้วยยกย่องให้เกียรติหมอฮาตรงตามปรัชญาแพทย์ชนบทโดยตรงที่มุ่งอุทิศตนเพื่อชาวบ้านตามชนบทที่ห่างไกล อยู่สร้างความเจริญความก้าวหน้าให้โรงพยาบาละนะและนำชุมชนต่อต้านโครงการต่างๆจนเป็น NGO แถวหน้าระดับ5ดาวไปแล้วนะครับเขาให้ไปใช้ศักยภาพ5ดาวพัฒนาโรงพยาบาลสบบายย้อยให้เจริญด้วยพัฒนาให้เหมือนโรงพยาบาลจนะบ้างแล้วมันไม่ดีผิดหลักการแพทย์ชนบทตรงไหนเป็นการย้ายผิดปกติเป็นเรื่องการเมืองตรงไหนหรือหมอฮามีอะไรนั่งทับไว้ที่จนะจึงไม่อยากลุก อย่าทำตัวเป็นหมอเทวดาเลยหมอหาเห็นมาหลายต่อหลายคนแล้วนะครับในแก๊งชนบทที่เป็นแบบนี้สุดท้ายเนี่ยลายหมอออกก็ไปไหนไม่รอดต้องเป็นเหลือบอ e ีแอบอยู่ในคราบหมอคนดีเกาะสังคมกินแบบทุเรศไปจนแก่ตายนะครับถามจริงๆเถอะหมอหาคุณคิดว่าทุกวันนี้เนี่ยคนไทยทั้งประเทศโง่เป็นควายจนไม่รู้ว่าฉากหลังในแพทย์สุพัฒหาสุวรรณกิจทำอะไรอยู่กับแก๊ง NGO อแก๊ง3นิ้วและพรรคเก้าไกลเลยอย่างนั้นใช่ไหม และขอถามอีกคำหนึ่งนะครับระหว่างที่เจนะกับที่กรุงเทพเนี่ยเดือนเดือนตัวคุณนยอยู่ที่ไหนมากกว่ากันยิ่งตอนแก๊งสมนิ้วจลาจนกรุงในปฏิบัติการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์เชี่ยวจัดตอนปักหมุดคณะราศดรที่ท้องสนามหลวงเมื่อกรกฎาคม63ธนาธรฮึกเหิมถึงขั้นประกาศประตูบานแรกเปิดแล้วนั่นแนหะช่วงบูล้างผลาญละเลงเมืองที่เรียกว่าจุดติด ผมคือเปลวสีเงินเนี่ยเห็นหน้าหมอฮาพลุบพลบโล่โล,ลอยู่กับแก๊งแดงส้ม3มนิ้วล้มชาติล้มสถาบันแทบไม่เว้นแต่ละสัปดาห์นั่นคือการลามาราชการหรือบังหน้ามาร่วมขบวนการหรือกลั้นปัสสาวะจากจนะนั่งเรือบินมาปัสสาวะที่กรุงเทพแล้วบังเอิญเดินผ่านหน้ากล้องของพวกช่างภาพหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์จึงมีเงาหมอฮาติดเป็นประจำ ที่เปลวสีเงินคุยมาทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องไปสนนะครับเพราะเป็นเพียงภาพจำของเปลวสีเงินเกี่ยวกับหมอคนนี้เท่าที่เห็นเท่านั้นแต่นี่กับหมอด้วยกันเนี่ยน่าสนใจกว่านะครับเมื่อ28มกราคมนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษที่ปรึกษากรรมธิการสาธารณาสุขสภาผู้แทนราษฎรได้มีการโพสต์ f a c e b o o k ทีเดียว2โพสต์รวดเลยนะครับซึ่งเปลวสีเงินคิดว่าหมอฮาเนี่ยน่าจะอ่านนะหมอเอกเอกภพเนี่ย โพสต์ว่าคนบาปในคราบนักบุญตอนที่องค์การเพศสัจกรรมจัดซื้อ ATK เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนซึ่งสุดท้ายการจัดซื้อในครั้งนั้นได้กระจายการเข้าถึงชุดตรวจ ATK สำหรับประชาชนและได้กดดันให้ตลาดลดราคา ATK จาก200ถึง300บาทต่อชุดมาเหลือเพียง30ถึง40บาทในปัจจุบันจากข้อมูลที่องค์การเพศสัจกรรมนำเสนอต่อกรรมธิการสาธารณสุข น่าสนใจมากๆมีผู้สังเกตการจากสปอสอชอหรือแพทย์ชนบท2ท่านได้ให้ข้อมูลที่ดูเหมือนตั้งใจจะเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทบางบริษัทที่ต้องขายต้องการขายในราคา120บาทต่อชุดมีความพยายามที่จะปรับรายละเอียด TOR เพื่อล็อกสเปคให้กับบริษัทนี้แต่สุดท้ายไม่สำเร็จเพราะองค์การเภสัชกรรมและกระทรวงสาธารณาสุขไม่เล่นด้วย จุดที่น่าสงสัยต่อไปซึ่งกรรมธิการสาธารณาสุขได้ขอให้ผอ,อโรงพยาบาลจะนะส่งรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างชุดตรวจ ATK ของโรงพยาบาลมาให้ตรวจสอบแต่ทางผอ,อปฏิเสธที่จะส่งมาให้ตรวจสอบเท่ากับว่ายอมรับข้อกล่าวหาโดยไม่โต้แยง้งว่ามีการจัดซื้อชุดตรวจ ATK โดยอำนาจของผอ,อแบบพิเศษ ในราคาและยี่ห้อที่น่าจะเป็นยี่ห้อเดียวกับทางกลุ่มเครือข่ายนั้นได้พยายามผลักดันและการจัดซื้อนั้นถูกนำมาใช้ในการคัดกรองในกรุงเทพเพื่อให้ได้มีจำนวนการจัดซื้อที่มากชาวชนะเนี่ยจึงควรจะตั้งคำถามกับการใช้งบประมาณในตอนนั้นว่าทั้งการจัดซื้อชุดตรวจ a t ชที่มาตรวจในกรุงเทพแทนที่จะใช้กับคนในพื้นที่และการใช้เวลาราชการทิ้งพื้นที่ซึ่งกำลังประสบปัญหาการระบาดของโควิดนั้นสมควรแล้วหรือไม่ เครือข่ายกลุ่มผลประโยชน์ที่เกาะกินฝังรากลึกในกระทรวงสาธารณาสุขนั้นจะต้องถูกกำจัดเพื่อให้งบประมาณของสาธารณาสุขเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุดนะครับและอีกโพสต์หนึ่งของหมอเอกคนนี้เนี่ยนะครับก็โพสต์ไว้ว่า,วาพี่ครับที่มาตีโพยตีพายเรื่องโดนย้ายแล้วมาโทษการเมืองนั้นต้องดูว่าใครกันที่การเมืองใครกันที่มีข้อสงสัยในกลุ่มผลประโยชน์ของพวกพ้องมาโดยตลอด นี่มีพักการเมืองออกมาถแถลงการเรื่องย้ายผอ,อโรงพยาบาลยิ่งน่าสงสัยไปกันใหญ่ว่าใครกันที่โยงการเมืองผอ,อโรงพยาบาลอื่นก็ย้ายกันเยอะแยะอย่างผมคือหมอเอกเนี่ยก็เคยย้ายจากที่รักษาการเพื่อในการโรงพยาบาลชุมชนมาเป็นแพทย์ตรวจคนไข้ที่โรงพยาบาลศูนย์เลยไม่เห็นว่าการที่ผอ,อโรงพยาบาลสักคนย้ายนั้นจะแปลกตรงไหนการที่ย้ายแล้วเนี่ยตีโพยตีพายเล่นใหญ่นี่น่าสงสัยมากกว่านะครับ เวลากรรมาธิการสาธารณสุขเชิญมาให้ข้อมูลเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขเชิญมาชี้แจงเห็นบ่ายเบี่ยงไม่ยอมมาโดยตลอดแต่ชอบเหลือเกินเวลาโพสต์ลงโซเชียลมีเดียชอบเวลาออกข่าวโจมตีกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าเรื่องที่ค้างสอบสวนอยู่เพราะไม่เคยได้รับความร่วมมือในการชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างเช่นการจัดซื้อ ATK ด้วยวิธีพิเศษแล้วนำมาใช้ตรวจให้กับคนที่กรุงเทพ การเบริกจ่ายค่ารักษาผู้ป่วยโฮมไอ o l a t i o n ด้วยการตั้งเบิกที่มีข้อสงสัยหลายประเด็นเรื่องวิจารณ์ณการโยกย้ายผู้บริหารในกระทรวงสาธารณาสุขที่น่าสงสัยว่าพวกพ้องตัวเองไม่ได้ประโยชน์เลยตีโพยตีภายการได้ย้ายไปช่วยพัฒนาโรงพยาบาลอื่นแต่ก็ยังเป็นโรงพยาบาลในจังหวัดเดิมก็ไม่เห็นจะเป็นปัญหาตรงไหนจังหวัดอื่นเขาก็ย้ายผอ,อ,อไปช่วยที่นู่นที่นี่กันเยอะแยะ ถ้าไม่มีอะไรที่กลัวผอ,อ,อที่มาอยู่ใหม่หรือแม้กระทั่งคนที่อยู่เดิมแล้วขึ้นมารับตําแหน่งผออจะเจอเข้าเนี่ยก็ไม่เห็นต้องยึดติดกับตําแหน่งถึงขั้นเล่นใหญ่เลยหรือจะเอาจริงๆไหนๆก็ชอบโพสต์ชอบพูดเรื่องการเมืองอยู่แล้วก็มาลงสมัครครับเลือกตั้งไปเลยก็ได้นะครับอันนี้คืออีกโพสต์หนึ่งของหมอเอกนะครับเลวศีเงินก็เลยทิ้งท้ายว่าเอาเลยหมอฮาเลวศีเงินสนับสนุนนะครับ ไม่ต้องกระมิดกระเมียนกระมิดกระเมียนขอภัยครับลงพักเก้าไกลที่พิธาเป็นไพ่ใบหน้าของธนาธรเปียบุตรนั่นแหละนั่งเก้าอีร้รัฐมนตรีสาธารณาสุขวันไหนเนี่ยย้ายตั้งแต่ประหลัดยันพานโรงไปเลยแล้วก็เปลี่ยนโลโก้กระทรวงซะจากคบเพลิงมีปีกและมีงู2ตัวพันคบเพลิงเป็นสามสัตว์ตวัดหางกลาง3นิ้วเอาให้มันหาไปเลยได้หมอหานั่นคือเปลวสีเงินคนปลายซอยในเช้าวันนี้นะครับตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกต ตั้งข้อด้าจับพิรุษในคราบแพทย์ชนบทของคุณหมอที่ชื่อว่านายแพทย์สุพัฒนหาสุวรรณกิจครับอภิสิทธิ์เวชาชีวายุบสภาปี2554เลือกตั้งใหม่ได้นายกหญิงชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรนี่คือสถิติที่เอาไว้ดูเป็นแนวทางภายใต้กติกาเลือกตั้งใหม่บัตรสองใบเลือกสอสอใบเลือกพักใบหารร้อย ซึ่งเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคการเมืองขนาดใหญ่เป็นพิเศษก็ยิ่งยากที่ลุงตู่จะกลับมาเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งเฉลี่ยสอสอพาตีลิสต์หนคนต้องได้คะแนนพักร่วมร่วม3ล้าน5แสนคะแนนขอแปรรับ3.5แสนคะแนนนะครับ350,000คะแนนเทียบตัวเลขคร่าวๆการเลือกตั้งปี2562 พักที่ได้คะแนนเกิน3 0 0แสนคะแนนนั้นมีแค่5พักเท่านั้นนะครับนั่นก็คือเพื่อไทยพลังประชารัฐอนาคตใหม่ประชาธิปัตยภูมิใจไทยเห็นรือยังครับว่าพักขนาดเล็กและพักเกิดใหม่ต้องทำงานหนักกันแค่ไหนถึงจะได้สส p ปาร์ตี้ลิสต์หนึ่งที่นั่งนี่คือคำตอบว่าทำไมหลายพักจึงพยายามรวมตัวกันสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างขึ้นกับเงื่อนไขที่แต่ละพักกาหนด สูตรเลือกตั้งนี้พักเพื่อไทยพลังประชารัฐประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยจะได้ประโยชน์มากที่สุดฉะนั้นเนี่ยเมื่อย้อนกลับไปช่วงแก้ไขรัฐธรรมนูญล,ลุงตู่คิดอะไรอยู่เพราะการมาทําพักการเมืองใหม่ภายใต้กติกานี้คนดีถูกมองข้ามไปได้ง่ายๆเช่นกันนะครับครับอีกด้านหนึ่งก็เริ่มชัดขึ้นวาน,นี้29มกราคมการปราศัยหาเสียงเริ่มมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นบ้างแล้ว ฟังนัทวุฒิสายเกลือพูดในการครอบครัวเพื่อไทยไปพูดที่บ้านโป่งราชบุรีฟังแล้วเนี่ยข่าวลือกําลังจะกลายเป็นเรื่องจริงนัทพุฒิขออภัยครับนัทวุฒิเนี่ยบอกว่าวันนี้พี่น้องเสื้อแดงก็มาอยู่ที่นี่พี่น้องที่อาจจะไม่เคยเคลื่อนไหวทางการเมืองก็มาอยู่ที่นี่พี่น้องที่เคยคิดต่างทางการเมืองก็มาอยู่ที่นี่พักเพื่อไทยเป็นพักของคนทุกคนเป็นพักของประชาชนทุกคน ไม่ว่าคุณจะเคยเชื่อทางการเมืองแบบไหนถ้าวันนี้เชื่อตรงกันว่าประเทศไทยจะต้องรอดไปต่อได้ต้องให้พักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลที่มีความสามารถเข้ามาทำงานเลือกเพื่อไทยได้ทุกคนทุกฝ่ายอันโค้ดผัก,กาาหอมถามว่าหมายความว่าอะไรนะครับฐานเสียงของพักการเมืองอื่นไปอยู่กับเพื่อไทยหมดแล้วหรือหรือว่าเลือกเพื่อไทยเท่ากับได้พลังประชารัฐภูมิใจไทย หรือเพื่อไทยพร้อมจะจับมือกับทุกพรรคการเมืองตั้งรัฐบาลลิเกการเมืองเริ่มโหมโรงแล้วนะครับนั่นคือที่มาของชีวบทความในวันนี้ครับลิเกการเมืองครับบ c คาร่า king of crystal ความหรูหราที่ก่อกำเนิดขึ้นจากรถนิยมชั้นเลิศของกษัตริย์หลุยส์ที่15แห่งราชวงศ์ฝรั่งเศสยังคงความเป็นสุดยอดแห่งความหรูหราสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จของชีวิตเหนือกาลเวลามากกว่า250ปีชาชวบาคาร่าเดกอสเตชันเซ Degustation คือคำฝรั่งเศสที่แปลว่า tasting หรือการชิมชอชอบ b a c a r a Degustation Set คือชุดแก้วไวน์ที่ประกอบไปด้วยแก้วสำหรับชิมส park l ิ่ง w วน e ไวน์ขาวไวน์แดงและวิสกี้ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากคุณภาพของเมลไรซึ่งควรค่าแก่การลิ้มรสด้วยภาชนะที่ได้มาตรฐานอันเทียบเท่าเท่านั้นไม่ว่าจะรูปรสและกลิ่น แก้วเหล่านี้ถอดแบบมาจากเดสตแวงซึ่งคืออุปกรณ์ที่เหล่าซูเมเลียและไวน์เมเกอร์ใช้ในการจัดระดับของไวน์ก่อนถึงมือผู้บริโภคดื่มดํำกับเมรยัยอันเลิศรสของคุณด้วยชาโจตบาการ่าเดกอสเตชันเซ็ตได้แล้ววันนี้ที่ h ฮาส์ของบาการาชั้น3สยามพารากอนมาดูสีสันการเมืองผ่านคอลัมน์ของทางข่าวปนคนคนปนข่าวในเครือผู้จัดการกันบ้างนะครับ พี่ป้อมแกงน้องตู่ไม่เลิกหลังสวมแจ็คเก็ตสุดเฟี้ยวเดินซื้อแกงตลาดอตอโกทำเอาเวทีประเดิมหาเสียงผู้ทอของบิ๊กตู่ที่จืดอยู่แล้วเนี่ยยิ่งจืดไปถนัดตาเลยนะครับเห็นพี่ป้อมพลเอกประวิทย์เปลี่ยนใจไม่ไปปาดหน้าลงพื้นที่ชุมพรที่น้องตู่พลเอกประยุทธ์ว่าที่แคนดิเดตนายกของพักรวมไทยสร้างชาติเมืม่อว<ม>ันเสาร์ที่28มกราคมที่ผ่านมาก็นึกว่า พี่ป้อมจะเลิกแกงน้องตู่ซะแล้วนะครับที่ไหนได้ลุงป้อมนั้นงัดมุกใหม่ครับเช้ารุ่งขึ้นทีมงานปล่อยข่าวแจกพร้อมกับรูปประกอบระดับต้องขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กับมาดโกป้อมสวมแจ็กเก็ต สุดเฟี้ยวแบบที่วัยรุ่นยังถามหาแบรนด์จะแต่งตามกันให้ควักนะครับไปเดินจ่ายตลาดออตกกด้วยใบยหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเป็นพิเศษท่ามกลางบรรยากาศพ่อค้าแม่ค้าประชาชนเข้าทักทายขอถ่ายรูปกันอย่างเป็นกันเองนะครับข่าวแจ้งว่าท่านป้อมเนี่ยจะเดินเบาๆครับแค่ครึ่งชั่วโมงชอบของกินไปเพียบประเภทแกงเนื้อผัดเผ็ดต้มขาพร้อมมะม่วงกะปิโวข,ของโปรด สื่อสำนักน้อยใหญ่ลงข่าวกันเกลียวกล่าวนะครับเหมาพื้นที่สื่อไปค่อนวันแบบไม่ต้องมีสคริปต์ท่องบทพูดไปขึ้นเวทีให้เมื่อยตุ้มแบบน้องู่ งานนี้เนี่ยต้องชมความเหนือชั้นของทีมงานลุงป้อมที่จัดแจงให้เจ้านายมีซีนแบบปุถุชนเช่นคราวไปไหว้เจ้าตรุษจีนที่เยาวราชเพราะว่าเป็นซีนที่สะท้อนถึงคาแรคเตอร์นักการเมืองที่ต้องจับต้องได้ไม่ต้องปั้นให้เป็นฮีโร่เหมือนเหนือมนุษย์มานาตลอดเวลานะครับอันเป็นจงใจที่จะจับวางคาแรคเตอร์ลุงป้อมให้เกิดภาพแตกต่างจากลุงตู่อย่างชัดเจนและ ยังสะท้อนให้เห็นนะครับว่า Movement ทางการเมืองของพี่ป้อมนั้นยังเหนือกว่าน้องตู่หลายขมทำเอาซีนใหญ่รัชดาไลที่ชุมพรของบิ๊กตู่ที่จืดอยู่แล้วนะครับยิ่งจืดลงไปอีกเลยนะครับย้อนไปที่อีเวนต์บนเวทีปราัยใหญ่ของพักรวมไทยสร้างชาติที่ทีมงานรวมไทยอุตสาหมมประโคมความพิเศษว่าเป็นเวทีเปิดบริสุทธิ์ที่ประยุทธ์จะมาชิมลางปราศัยในพื้นที่ภูทรเป็นครั้งแรก จัดแจงเลือกจังหวัดชุมพรฐานที่มั่นลูกหมีชุมพลจุลใสจุลใสขาใหญ่ประตูสู่ภาคใต้ด้วยเป็นเซฟโซนที่บริหารจัดการได้ปรากฏว่าช็อตฟิลครับช็อตฟิลกันตั้งแต่คลอดกำหนดการที่ระบุว่าบิ๊กตู่จะโดยสารเครื่องบินเช่าเหมาลำไปลงที่ชุมพรและตรงไปขึ้นเวทีปราศัยเสร็จภารกิจจับเครื่องเหมาลำเดิมบินกลับทันทีรีบไปรีบกลับแบบไม่มีกำหนดการลงพื้นที่อะไรเลย โดยระหว่างการเดินทางก็โหมภาพที่นายกตู่ไปต่อคิวเข้าเกตสนามบินพร้อมผ่านเครื่องสแกนร่วมกับคนทั่วไปเป็นภาพที่ไม่คุ้นตาพอได้กระแสก็จริงแต่หากเทียบกับการเดินตลาดอ,อตกรแล้วเนี่ยก็ตอบไม่ยากเลยนะครับว่าใครทำตัวได้ธรรมดากว่ากันไม่เพียงเท่านั้นนะครับเวทีที่จัดไว้อย่างยิ่งใหญ่เนี่ยก็ดันไปตกม้าตายกับการปราศัยของบิ๊กตู่ที่อาจจะเป็นมือใหม่ยังไม่ถนัดการปราศัยการเมือง นักแต่อย่างน้อยก็ควรจะคีย์เวิร์ดสำคัญระดับพาดหัวออกมาบ้างแล้วการปราศัยก็ยังคงเป็นในสไตล์ของนายกประยุทธ์ที่พูดจาวกบนเนื้อหาไม่ได้ไปไหนนะครับหนักไปทางเคิะเขินพูดผิดพูดถูกจนเสียงเชียร์ที่กระหึ่มในช่วงต้นก็จางลงไปเรื่อยๆสุดท้ายก็จบไปแบบจืดๆไม่มีอะไรให้จดจำนะครับ น่าเสียดายไม่น้อยกับโอกาสทำแต้มลักษณะนี้เพราะว่าก็ต้องยอมรับนะครับว่าแฟนคลับลุงตู่ในจังหวัดชุมพรหรือในพื้นที่ภาคใต้ยังหนานแน่นบรรยากาศที่จังหวัดชุมพรนั้นคึกคักรอคอยการมาของลุงตู่หรือแม่งานอย่างเลขาขิงเอกนัทพร้อมพันเลขาธิการของรวมไทยสร้างชาติที่เป็นคนเปิดเวทีก็ทำได้ดีกับการปราศัยสร้างการมีส่วนร่วมทั้งกับมวลชนและขุนพล รวมไทยสร้างชาติที่มีการแจกจ่ายบทให้แต่ละคนอย่างทั่วถึงมีแทรกคิวให้เสียเฮงสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานหรือรายของรมโบ้เสกสกลอัถาวงที่ปรึกษานายกได้มีปราศัยสั้นๆด้วยนะครับทว่าพอเลี้ยงบรรยากาศกะไปให้พีคช่วงลุงตู่ขึ้นเวทีกลับเสียของอย่างที่ว่าไปข้างต้นครับ เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็หวังว่าก่อนขึ้นเวทีหน้าเนี่ยบิ๊กตู่คงจะไปซุ่มซ้อมหนักให้กลับมาแบบว้าวๆบ้างนะครับเอาว่าลุงป้อมนั้นหอบสังขารไปเดินซื้อแกงที่ตลาดครึ่งชั่วโมงทําเอาคนเลิกพูดถึงการขึ้นเวทีปราศัยของลุงตู่ที่จังหวัดชุมพรที่เตรียมกันมาเป็นสัปดาห์ไปสนิทเลยนะครับแบบนี้เนี่ยก็คงพูดได้ไหมครับว่าพี่ป้อมแกงน้องตู่อีกแล้วนะครับ ฝีกลองเร่งเราศักสยามเปิดเกมรุกอีสานสีน้ำเงินตอกเสาเข็มภูมิใจไทยครับนาทีนี้เนี่ยการเมืองเคลื่อนไหวร้อนแรงสมรภูมิอีสานนับว่าเป็นสนามรบที่คาดว่าจะสู้กันดุเดือดเพื่อพักใหญ่ต่างหมายมั่นชัยชนะในการแข่งขันนะครับน่าจับตามองว่าเมื่อภูมิใจไทยพักที่มีฐานอยู่ในหลายจังหวัดอีสานใต้และเป็นพักตัวเก่งที่จะไล่บี้ไล่ฟัดกับพักเพื่อไทยขยับเคลื่อนทับ จะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าศึกครั้งนี้มีความหมายขุนพลต้องมั่นใจในการรบศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะเลขาธิการพักภูมิใจไทยเดินทางลงพื้นที่ในกิจกรรมประชุมชี้แจงนโยบายพักพร้อมขึ้นเวทีปราศัยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสของพักจำนวน10เขตในพื้นที่3จังหวัดคืออุบลราชธานีอำนาจเจริญและยะโสธรระหว่าง28-29มกราคมที่ผ่านมา ฟังว่าประชาชนที่มารอต้อนรับในแต่ละจุดจํานวนหลายพันคนบรรยากาศก,ก็เป็นไปอย่างคึกคักนะครับงานนี้เนี่ยเลขาธิการพักภูมิใจไทยยืนยันว่าว่าที่ผู้สมัครของพักภูมิใจไทยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ตัวเองเดินทางมาในครั้งนี้เพื่อการันตีความเป็นภูมิใจไทยว่าพูดแล้วทําและมาตอกเสาเข็มทุกต้นให้ทุกพื้นที่ ส่วนว่าที่ผู้สมัครบางคนแม้จะยังไม่มีตำแหน่งสอสแต่ที่ผ่านมาก็เป็นที่ประจักษ์ว่าได้ลงพื้นที่สม่ำเสมอเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยจึงอยากเขาโอกาสให้เขาเหล่านี้ได้เข้าไปทําหน้าที่ในสภาบ้างนะครับก็เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสทั้ง10คนไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแน่นอนนะครับว่า ศึกชิงชัยเลือกตั้งนั้นไม่ได้มีแค่ขุนพลจะเป็นใครหากแต่ในเรื่องนโยบายก็เป็นจุดขายสำคัญแต่ละเวทีเห็นว่าศักสยามนั้นยังไงายนโยบายเรือธงของภูมิใจไทย 6, 6ข้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรร่ำรวย Contract Farming รู้ราคาก่อนปลูกรับเงินก่อนขายเสียหายมีประกันเครื่องฉายรังสีรักษามะเร็งฟรีทุกจังหวัดพักหนี้3ปีหยุดต้นปลอดดอกเบีย้ยคนละไม่เกิน1ล้านบาท เพิ่มค่าตอบแทนอสมอเป็นเดือนละ2,000บาทเจ็บป่วยมีประกันลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ฟรีหลังคาโซลารเซลล์ลดค่าไฟฟ้าหลังคาเรือนละ450บาทต่อเดือนมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า FIFA, ผ่อนเดือนละ100บาท60งวดและนโยบายศูนย์ฟอกไตฟรีทุกอำเภอนะครับงานนี้ก็ขึ้นอยู่กับประชาชนคนในพื้นที่จะเป็นผู้ชี้ขาดอีกไม่นานคงจะได้รู้กันนะครับส่วน10สสที่เปิดตัวไปก็มีสมบัติรัตโน เขต 2. อุบลมีโยธาการฟองงามเข bon. ต 3. อุบลตวงทิพจินตะเวศว่าที่ผู้สมัครเขต 4. อุบลสุทธิชัยจรูนเนรเขต 5. อุบลธนสิทธิ์โคสุรัตเขต 6. อุบลเชิดศักด์พกกุลการนนเขต 7. อุบลแนนบุญธิดาสมชัยเขต 8. อุบลสุขสมรวยวันธนียกุลเขต 1. อำนาจเจริญยานีนาดเข็มนาค เขต2อําำนาจเจริญและธนพัทศีชนะเขต3ยโสธรน,นะครับก็บรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักล่ะครับ ความเคลื่อนไหวรอบโลกในเช้าวันนี้ครับแผ่นดินไหวเขย่าอิรานกลางดึกเสียชีวิต3รายเจ็บอีกไม่ต่ำกว่า800รายนะครับเกิดเหตุแผ่นดินไหวระดับ5.9แมกนิจูดเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายบาดเจ็บอีกกว่า800รายและ aftershock ยังเกิดขึ้นอีกหลายครั้งหลังจากนั้นนะครับนั่นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอิรานเหตุแผ่นดินไหว ระดับความรุนแรง5.9แมกนิจูดใกล้กับเมืองคอยในจังหวัดอาเซอร์ไบาจานตะวันตกทางตะวันตกเฉียงเหนือของอิรานเมื่อเวลาประมาณ3ทุ่ม44นาทีวันเสาร์ที่28มกราคมที่ผ่านมานะครับจุดศูนย์กลางอยู่ที่ความลึกเพียง7กิโลเมตรสร้างความเสียหายให้กับหมู่บ้านอย่างน้อย70แห่งรอบเมืองคอยบางแห่งนั้นยังเกิดไฟดับด้วยนะครับ จนถึงขณะน,นี้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า816รายบางส่วนนั้นต้องถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลในเขตใกล้เคียงด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีข่าวขอหยุดที่รถถังนายกเยอรมนีลั่นไม่ส่งเครื่องบินรบให้กับยูเครนนะครับ นายกรัฐมนตรีเยอรมนีโอลาฟชูล l ์ออกมาปฏิเสธข้อเรียกร้องให้เขาตัดสินใจส่งเครื่องบินรบให้กับยูเครนเพื่อช่วยรับมือกับรัสเซียไม่กี่วันหลังจากที่เขาเพิ่งจะรับปากส่งรถถังประจันบานให้กับเคียฟหรือว่ารถที่เราเรียกกันว่าเล o p a r ร์เนี่ยนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับเซเลนสกีได้คืบจะเอาสอกนะครับโอลาฟชูล์ ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นปฏิเสธข้อเรียกร้องให้เยอรมนีส่งเครื่องบินรบให้กับยูเครนไม่กี่วันหลังจากที่เยอรมนีเพิ่งให้คำมั่นว่าจะส่งเลปเพิดรถถังประจำบานให้กับเคียฟพร้อมกับเตือนชาติตะวันตกไม่ให้เข้าร่วมสงครามประมูลอาวุธล้ำสมัยนะครับโดยโชอทส์ให้สัมภาษณ์ ว่าเขากำลังตั้งสมาธิกับการส่งมอบรถถังและเปิดสองให้กับยูเครนข้อเท็จจริงที่ว่าเราเพิ่งตัดสินใจส่งรถถังแต่ตอนนี้เนี่ยกลับเกิดการถกเถียงเรื่องเครื่องบินรบในเยอรมนีแล้วแบบนี้เนี่ยมันดูไม่มีความหมายและบ่อนทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการตัดสินใจของรัฐบาลน,นะครับผมทำได้แค่แนะนำไม่ให้ชาติตะวันตกเข้าสู่สงครามการประมูลระบบอาวุธเท่านั้น ละยำนะครับว่านาโต้ไม่ได้ทําสงครามกับรัสเซียและเยอรมนีนั้นจะไม่ยอมให้สถานการณ์บานปลายไปเป็นแบบนั้นนะครับเขายืนยันด้วยนะครับว่ายังพูดคุยเป็นปกติกับ วลาดิมีร์ปูตินผู้นำรัสเซียซึ่งโทรศัพท์พูดคุยกันครั้งล่าสุดก็ทันวา65ละครับโดยย้ำว่าทุกฝ่ายนั้นจำเป็นต้องพูดคุยกันและเขาชัดเจนเสมอนะครับว่าการรุกรานยูเครนของรัสเซียนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้อย่างสิ้นเชิงและมีเพียงการถอนทหารมีเพียงการถอนทหารกลับไปเท่านั้นถึงจะเริ่มคุยเรื่องของการแก้ไขสถานการณ์กันได้นะครับ โชลด์ต้องออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากเกิดกระแสเรียกร้องเยอรมนีให้ส่งเครื่องบินรบไปช่วยยูเครนรับมือกับรัสเซียขณะที่รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศของอยูเครนอันเดรียเมลนิกนั้นก็เรียกร้องให้มีการจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรเครื่องบินรบ Fighter Jet Coalition ที่สามารถจัดหาเครื่องบินอย่าง F-16 และ F35 ของสหรัฐเครื่องบินย u โร f i เจอร์ของอังกฤษ ทอร์เนโดของเยอรมนีราเฟลของฝรั่งเศสและกริปเพของสวีเดนให้กับยูเครนได้นะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ต้องคอยจับตาดูแลลวครับว่ารัสเซียจะตอบโต้อย่างไรนะครับส่วนที่ปากีสถานเศร้าครับบัสตกสะพานเรือบรรทุกนักเรียนล่มดับรวม51รายนะครับปากีสถานเกิดอุบัติเหตุใหญ่2ครั้งในวันเดียวกันเมื่อรถบัส ตกสะพานและเรือบรรทุกนักเรียนลม่มส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวมไม่ต่ำกว่า51รายแล้วนะครับนายกอังกฤษปลดหัวหน้าพักอนุรักษนิยมพ้นรัฐบาลพัวพันคดีภาษีครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษริชชิชนักได้สั่งปลดนายนาดีมสหาวีหัวหน้าพักอนุรักษนิยมออกจากตำแหน่งต่างๆในรัฐบาลแล้วฐานไม่ยอมเปิดเผยว่าเขาเคยถูกลงโทษ ปรับในคดีภาษีนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทางริชิสุนักนั้นได้มีการสั่งปลดไปเป็นที่เรียบร้อยหลังจากไปสืบสวนพบว่าซาฮาวีละเมิดจรยาบรนสำหรับรัฐมนตรีหรือว่า ministerial code อย่างร้ายแรงด้วยการไม่เปิดเผยว่าเขาเคยถูกตรวจสอบเรื่องการจ่ายภาษีครับเบื้องต้นนั้นริชิสุนักยังคงให้การสนับสนุนซาฮาวี ก่อนจะออกคำสั่งให้เซอร์ลอรีแมกนชที่ปรึกษาอิสระดำเนินการสืบสวนข้อสงสัยเรื่องของการจ่ายภาษีของซาฮาวีหลังจากมีการเปิดเผยนะครับว่าซาฮาวีนั้นทำข้อตกลงไกล่เกลี่ยมูลค่า4.8ล้านปอนกับกรมสรรพากรและศุลกากรแห่งสหารัชอาชจาจักรเมื่อปีก่อนนะครับ ความสำคัญของวันนี้ในอดีตครับคุณหมอชัยยศคุณานุสน์กรุ๊ปปี้ของเราพารอย้อนกลับไปในวันที่30มกราคมปีพศ2491นะครับชาวฮินดูชื่อนัททร,รามโคตเซยิงปืนใส่มหาตามาคารที3นัดเพราะไม่ต้องการให้คานทีสร้างความปรองดองระหว่างฮินดูกับมุสลิมเป็นเหตุให้มหาตามาคารทีมหาบุรุษของโลกเสียชีวิตในวัย78ปี หลังการรณรงค์เรียกร้องอิสรภาพสันติภาพและความเท่าเทียมกันในเอเชียใต้และที่ประเทศแอฟริกาใต้นานกว่า50ปีขอบพระคุณข้อมูลจากคุณหมอชัยยศนะครับ กลับมาปิดท้ายครับอยู่กับดีเจปูเป้พาธีตากันตามราระนะครับสาวเซ็กซี่สุมรมซึ่งก็เป็นหนึ่งในคอมเมนเตเตอร์หนึ่งในบรรณาธิการร่วมของ Thailand Morning Call นะครับและผมวารินครับช่วงนี้อย่างที่บอกครับเราจะมาเก็บตกประสบการณ์ของบรรดานนะักท่องเที่ยวที่ พาะจริงๆแล้วเนี่ยเขาเหล่านี้คือผู้ที่ช่วยโปรโมทประเทศไทยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซเลบหรือคนธรรมดามาเที่ยวเนี่ยคือพอแชร์อะไรไปนในโซเชียลมีเดียเนี่ยลราสื่อบ้านเราไปงับมาเป็นข่าวด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งที่มันเป็นข่าวแย่ๆ,ๆครับมันก็ทําให้เราเกิดคําถามว่าเอะตกลงแล้วเนี่ยเราจะจัดการกับเรื่องประสบการณ์ ที่ดีและแย่ของบรรดาน,นักท่องเที่ยวเหล่านี้อย่างไรซึ่งเราเองในฐานะนักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเราก็ไม่ได้เจอแต่เรื่องดีถูกไหมปูเป้เราก็เจอเรื่องแย่ๆเหมือนกันใช่ค่ะฉะนั้นเนี่ยเราจะจัดการกับข้อมูลในโซเชียลมีเดียที่พูดถึงประเทศไทยทั้งดีทั้งแย่เนี่ยยังไงบ้างครับ ก็เดี๋ยวมาเกริ่นกันเลยในช่วงนี้ขอเน้นไปที่นักท่องเที่ยวอติอมวยแล้วกันนะคะก็คือเอเชียตะวันออกนั่นแหละหลากหลายประเทศคือก่อนหน้าที่จีนเขาจะเปิดเข้ามาเนี่ยนะคะเราก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวอินเดียอุ้ยอินเดียเขามาเที่ยวไทยเยอะมากนะพี่วีแล้วก็จัดงานแต่งแล้วอย่างที่เรารู้กันว่าโรงแรมชอบเลยเพราะเป็นงานแต่งงานอินเดียปุ๊บเนี่ยเพราะเขาไม่ได้จัดแค่คืนเดียวถูกไหมคะเขาแบบลากยาวหลายคืนมากเออแต่ทีนี้ก็ได้ยินมาจากเพื่อนที่สายทําโรงแรมเขาบอก ว่าพอ,อทางฝั่งอินเดียรทราบว่าไทยให้นักท่องเที่ยวจีนมาเนี่ยฝั่งอินเดียก็อาจจะมีการแบบกลัวในเรื่องของโควิดหรืออะไรอย่างนี้ถ้าเกิดโรงแรมไหนที่เหมือนกับมีนักท่องเที่ยวที่แบบของจีนเยอะเขาอาจจะเบนเข็มไปพักที่อื่นอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้นะเนาะแต่ก็ต้อนรับนะคะไม่ว่าจะเป็นชาติไหนนับถือศาสนาอะไรประเทศไทยก็ขอเวลคัมแต่อย่างที่บอกค่ะว่า มิจฉาชีพนะคะความขี้โกงชอบไปแบบหลอกเรียกเงินแพงๆไม่ว่าจะเป็นคนขับรถหรือว่าจะเป็นทัวร์ไกด์อะไรต่างๆเนี่ยมันมีทั่วโลกแหละพี่วีเพียงแต่ว่านักท่องเที่ยวคงจะต้องทํากันบ้านนะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนควรจะต้องทากันบ้านเหมือนคนไทยอย่างเงี้ยว่า,าไปเที่ยวแถวยุโรปเราก็ต้องทํากันบ้านใช่ไหมว่ายิปซีจะมายืน่นกุหลาบให้เราอย่าไปรับถ้าเกิดเราไปรับปุ๊บเดี๋ยวม,ม,มันแบบชาร์จเงินเราแพงๆอันนี้มันเป็นสิ่งที่ ในโลกอินเทอร์เน็ตเราสามารถหาได้อยู่แล้วแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวบางท่านที่ไม่ได้ทํากันบ้านคือคิดว่าอ้าวดีดมิ้วแพ็คกระเป๋าแล้วมาเลยแล้วก็เผชิญประสบการณ์แย่ๆก็คือพูดถึงบ้านเราแบบนั้นนะคะซึ่ง เอาประสบการณ์ดีๆช่วงนี้ก็รู้สึกว่าอุ๊ยประเทศไทยเราเนื้อหอมโดยเฉพาะดาราเกาหลีเนี่ยมากันเยอะเลยทีเดียวนะคะเริ่มต้นเขาบอกว่าเป็นเหมือนสามีแห่งชาตินะฮะโจอินซองค่ะเขาบอกว่าต้นเดือนมกราคมเนี่ยเขาก็เดินทางมาออกทริปไปตีกอล์ฟที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็เดินทางมากับโปรโกอล์ฟเกาหลีเหมือนกันหลายๆคนก็งงว่าเอ๊ะดาราระดับนี้คือแบบ ทำไมมาตีกอล์ฟที่บ้านเราปรากฏว่าอ๋อเขามีทีมเยาวชนเกาหลีมาฝึกกอล์ฟที่สนามกอล์ฟที่อยุธยานั่นเองนะคะทางาแคนทารีเขาก็มีการจัดเหมือนกับให้คุณผู้บริหารหมอบกระเช้าอ่าแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะก็ถือเป็นภาพดีๆอันนี้ก็เป็นภาพที่ดูน่ารักประทับใจ คุณควานาราเองก็เป็นนักสแสดงซีรีส์ดังจากอิตาลีวันคลาสนะคะควานาราแล้วก็อายองเป็นนักสแสดงนักร้องสมาชิกวงดาวเชเบตเนี่ยที่หลายหลายคนงงว่าเอ้าไปโผล่ที่ภาพไปดูบอลกับมาดมแป้งได้ยังไงก็แบบว่าโอ้มันมันเกิดอะไรขึ้นแล้วหนุ่มๆแถวนั้นก็แบบเสียดายว่าโอ้ยรู้งนี้เราไปดูบอลเราจะได้เห็นควานาราก็ปรากฏว่าคือเพื่อนๆของสองคนนี้คือ,อนัก ฟุตบอลที่ชื่อว่าคุณอีโฮเขาเคยเป็นนักเตะอยู่ในสโมสรท่าเรือ f อย้อนไปเมื่อปีคริสตศักราช2015เขาก็เลยแนะนำบอกเนี่ยยู่้าสอ เธอสองคนมาเนี่ยเธอต้องไปดูสมสรชนะแล้วก็เจ้าของสโมสรมาดําแป้งแบบเธอเป็นแบบผู้หญิงที่สุดยอดมากก็เลยเหมือนแบบอ้ามีการนัดแนะกันก็เลยเป็นที่มาว่าอ๋อทำไมทั้งสองท่านถึงได้เลือกไปชมฟุตบอลไทยลีกกันนะคะนอกจากนั้นแล้วค่ะก็ยังมีเเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นเซเล็บที่ดังมาจาก รายการ Reality Show นะคะเขาคนนี้นี่ก็คือเรียกได้ว่ามาจากรายการทาง Netflix ชื่อว่า Single i n f e r n o l คุณคิมจินยองเนี่ยอันนี้คือมาเที่ยวชายเดี่ยวแบบคนเดียว นะลากกระเป๋ามาคือไม่ได้มีอะไร VIP เลยนั่งรถ Link, แอร์พอตลิงแกก็ถ่ายทำเป็นวล็อกลงใน y o u ู u ูบนะว่าเดี๋ยวเราจะเดินทางนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเดินทางออกนอกประเทศคนเดียวนะครับเราเดินทางมาแอร์พอตลิงแล้วก็เขาก็เปิดเน็ตอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็บอกว่าอืมที่พักเนี่ยจริงๆก็นั่งรถไฟฟ้าคือเขามาลงแถวอาอโศกจะนั่งรถไฟฟ้าไปก็ได้แต่ผมขอเลือกแบบโลเคอล้ะกันขึ้นรถเมร้อนขอสอมก แปดบาทแน่โชคดีว่าแกได้นั่งโชคดีนะกระเป๋าใหญ่ๆนั่งปึ๊บ <laughs> กระเป๋าก็เดินมาวจ่ยวุแปดบาทถ่ายดีแบบโอ้ยเนี่ยมันเป็นรถคลาสสิกเขาก็พูดอย่างแบบคลาสสิกนี่เหมือนรถเมกาลีสมัยก่อนยุคยแบบโมราอะไรอย่างเงี้ยนั่ง <laughs> ไปสักพักที่วี้าเริ่มมืด <laughs> <laughs> มืดตือ่อแล้วแกก็บอกเออเวลานี่ก็ผ่านไปสองชั่วโมงแล้วนะครับเรายังไม่ถึงที่หมาย <laughs> แล้วแกบว่า แต่นะเขาก็ไม่ได้หุดหยิดอะไรนะเขาก็แบบว่าเพื่อนๆที่หลังถ้าจะบาเนี่ยผมแนะนําเลยนะหาโรงแรมที่ใกล้รถไฟฟ้าเออจะได้ม่เสียเวลาเดินทางอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทเร,รียนของผมพอเขาไปถึงแล้วเนี่ยคือโรงแรม,มเขาควรจะใช้ก o o ก l e แ a ปนะดิฉันคิดว่านะคุณคิมจินยองเนะี่ยแต่แกก็ติดดีนะแกก็ยอมลากกระเป๋าเข้าซอกซอยลึกล้ําจนกว่าจะเจอโรงแรมเอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก<อ>็เข้าพักโรงแรมเสร็จแล้วแกเป็นคนที่ คนผู้ชายเกาหลีต้องเคยผ่านการเกณฑ์ทหารนึกออกไหมคะแกก็คิดถึงเรื่องของการยิงปืนสมัยตอนไปฝึกทหารเนี่ยแกก็รู้จักสนามยิงปืนที่หนึง่งแต่มันไม่ได้อยู่ในกรุงเทพอยู่นู่นเหมือนกับอารมณ์รังสิตปทุมธานีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่พักแกก็อยู่อารมณ์ราชด,ดาวุ้ยขวางหรือกรุงแถวแถว,แถว,แถวอโศกอะไรเงี้ยที่ฉันจำไม่ได้นะก็เนี่ยกว่าจะฝ่าฟันไปสนามยิงปืนได้อ่าแต่ขาไปอ่มีรถพาไปขากลับอยู่ นอกเมืองไม่มีรถชีวิตลันทดทตแก็บอกว่าโอ้โหพยายามที่จะเรียกในที่สุดก็มีมอเตอร์ไซค์เนี่ยยอมรับเป็นแกร็บไบมาแกก็นั่งกลับเลยเนี่ยนี่ก็คือเป็นเหมือนกับมุมเริ่มสู้ชีวิตและของเซเลบเกาหลีนะคะแล้วก็มาต่ออันนี้คือเป็นเกิร์กรุ๊ปวงทวายส์ชื่อคุณ G. ีฮโยอันนี้คือมางิยบเงียบเลยไม่บอกใครเลยแล้วก็มาเป็นแบบว่า ปักหมุดแลนด์มาร์เฉันไปวัดพระแก้วแวะร้านเจ๊ไฝยนะฮะกระเบื้องเขียวๆใครๆก็รู้ว่าเป็นร้านเจ๊ไฝเสร็จไม่พอไม่อิ่มไปข้างๆผัดไทยทิพย์สมัยกินต่อดื่มเบียร์ช้างอย่างนี้นะคะแล้วก็ไม่พลาดที่จะถ่ายภาพสายไฟฟ้าที่มีการม้วนเป็นวงอย่างเรียบร้อยย้ำว่าม้วนเป็นวงไม่ใช่ค่อยๆๆทุเรศๆ,ๆแต่นี่ม้วนเป็นวงแล้วเอาเทปพันแล้วก็แต่มันก็เป็นเหมือนพวงอง,งุ่นแกก็คงประทับใจเนาะแล้วก็ถ่ายภาพ แชทแล้วก็โพสต์ลงโลกโซเชียลทำให้แฟนๆก็ an, บอกว่าคุนถึงเมืองไทยแล้วละ่ะ <c oughs> นี่สัญลักษณ์ของความเป็นไทยและไอเรื่องที่แบบปริดสุดก็คือหลังจากช่วงตรุษจ,จีนที่ผ่านมามีสำนักข่าวไปเก็บภาพตอนนั้นที่ศาลพระพรหมเอาราวัณพี่วีจ oh. ำได้ไหมว่าเหมือนมีคนจีนที่เขา mm. จ้างนางรำเยอะมากแล้วก็ mm. รำพร้อมกันสวยงาม mm. จนมาถึงคลิปที่ อยู่ในทวิต t ตอรว่าคนจีนจ่ายเหมือนกับเครื่องสักการะดอกไม้ช้างอะไรก็ไม่รู้แหละแล้วก็นับเงิน um, bum, bum, bum ุแบงค์พันด้วยนะก็ะตกได้หมื่นหนึง่งคนก็แบบว้าวก็เป็นเรื่องฮือฮา,าว่าโอ้โ oh, หขูดรีดทําอย่างนี้แม้ตอนโควิดก็ทำเป็นบนพอนักท่องเที่ยวมาคุณก็ขูดรีดขนาดนี้เลยเหรออันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายเขาบอกว่าทางตำรวจนะคะ ลงพื้นที่ไปที่ศาลพระพรหมเอราวันไปถามแม่ค้าแต่ใส่ยศใส่ชุดแบบเต็มยศมากนะแม่ค้าจะบอกเหรอว่าขายราคาเท่าไหรคือไม่ได้อันเดอร์คัเวอร์คือไปแบบชุดตำรวจสีกากีเต็มเหนี่ยวกว่ไปแมคค้ก็บอกไม่มี <redes sociales> ไม่เคยโกงราคาของเราเนี่ยคือบอกแม่ค้าก็ชี้แจงว่ามันมีคนที่ขายข้างนอกถ้าคนไม่รู้ก็ไปซื้อข้างนอกข้างนอกก็แพงกว่าถ้าเข้ามาในตัวศาลน่ะ เขาก็จะขายอีกราคาหนึ่งแต่ถามว่านักท่องเที่ยวเขาก็เต็มใจที่จะจ่ายเพราะว่ามีเรทราคาให้ทราบชัดเจนนะคะถ้าสมมุติว่าคุณบนบานแล้วถูกจริงโปรเจกต์โครงการใหญ่คุณฉลุยมากเอาคุณก็เชิญเลยอยากจะอเช่าสักการะเครื่องไหว้มีไปถึงหลักหมื่นแสนก็มีเขาก็บอกว่าก็ไม่มีใครไปบังคับบีบคอ อะแปะซื้อหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเขาเต็มใจแล้วก็ไอ้เงินหมื่นที่เห็นในคลิปที่นับแบงค์เนี่ยนะก็คือไม่ใช่แค่คนเดียวซื้อเขามากันเป็นสิบคนก็รวมรวม,รวมกันอะ่ะมีทูบมีมาลัยแผ่นทองทูบกรรําหนึ่งสิบบาทเขาบอกอย่างนี้นะคะแล้วก็ไอ้ประเภทช้างไม้อะไรต่างๆก็จะมีราคาที่แบบขั้นต่ำกันไปรวมถึงนกเขาอันนี้คือเจ้าที่อยู่ข้างหน้าศาลเขาบอกว่านกเขาเนะี่ยวันนั้นเหมือนคนจีนจะบอกว่า อ่าซื้อตัวละตังห้าร้อยเนี่ยนกเขานะแต่พอตํารวจเต็มยศชุดเต็มไปเนี่ยเขาบอกไม่มีไม่ไม,ไม,ไม,ไมีขายห้าร้อยอันนั้นอาจจะเป็นคนอื่นนะเขาขายสามร้อยห้าสิบนี่ก็เลยเป็นเรื่องอหือฮายังยังไม่รวมเรื่องของสาวไต้หวันอันนี้เดี๋ยวดิฉันไม่อยากจะพูดมากอาจจะเป็นคดีพลิกหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมารอดูด้วยกล้องวงจรปิดเพราะว่าผ่านมาหลายวันตํารวจก็ยังไม่เอากล้องวงจรปิดมาให้ดูสักทีนะคะอืมอืมไอเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหม ไอบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยคือเธอบอกว่าเธอไม่ไม่มีแต่วงจรปิดคือตำรวจเขาไปตามถึงโรงแรมก็วงจรปิดที่โรงแรมก็เห็นว่าเธอสูบบุหรี่ไฟฟ้าอืม,อมและการที่เธอบอกว่าตำรวจยัดบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมัน,ม,นมันก็ทําให้เราเอ๊ะเ,เ,เหมือนกรณีของหมวยโซ่ที่ไปกล่าวหาคนขับรถตุ๊กยุกนูนจำได้มั้ยพี่วี<อ>ที่แบบอโอ้โห เสียหายมากแล้วกลายเป็นว่าหล่อนมันเป็นอีกคนเลี้ยงแกะแต่ทีเนี้ยคนนี้เขาถามว่าเป็นดาราเขาก็ไม่ได้เป็นดาราพี่วีเขาเปรียบเสมือนเป็นเน็ตไอดอลที่ไต้หวันยอดคนติดตามประมาณแสนก็ไม่ไม่ได้เยอะมากาเทียบกับเน็ตไอดอลบ้านเราอะเนาะก็ถือว่าเอ๊เขาจะเอาชื่อเสียงมาเสี่ยงกับการโกหกคำโตอย่างนี้เชียวหรือทีเนี้ยเราก็ต้องรอหลักฐานที่มันเป็นรูปประทรมจริงๆ แล้วหล่ะว่าใครจะโกหกเพราะณตอนเนี้ยสาวไต้หวันเขาบอกว่าเขาโดนตํารวจกับ2ชั่วโมงแต่คลิปวงจรปิดบอก47นาทีมันก็ย้อนแย้งกันในบางกรณีแล้วนะฮะแต่ข้อมูลที่ออกมาจากพวกที่เป็น Travel a อเจนที่เป็นข่าวไปสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยประเทศไทยก็ยังคงยืนหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนอยู่นะเกาหลีใต้ที่ไม่แน่ใจแต่ว่าจีนเนี่ยถึงแม้จะมี ข่าวอะไรแบบนี้ออกไปทั้งไหนแง่บ้างการขูดรีดบ้างโกงราคาบ้างเนี่ยค่ะพ,พี่ว่านักท่องเที่ยวที่เขา,เาทํากันบ้านเนี่ยก็จะไม่ตกเป็นเหยื่ออะไรแบบแน่หรอกลนยุคสมัยนี้ด้วยอะ่นะคือสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะมันก็นานา,นาจิตตังอ่ะในความรู้สึกพี่นะคือ นักมีหลากหลายเ,าเกรดมากๆแล้วก็มีหลากหลายกลุ่ม<ช>มากเป็นหนึ่งที่ชัดเจนก็คือมากันเขาเรียกว่าเป็นเหมือน F.I.T.Free and Independent Traveler มาเที่ยวแบบเป็นปัจเจกามากขึ้นกว่ามาเป็นห<อ>ัวละอันนี้คือสิ่งที่จะใช่เพราะว่าเด็กๆชาวจีนก็เริ่มโตขึ้นละมีการศึกษามีเงินเพราะว่าจากนโยบายคนเดียวถูกไหมครับมีรถนิยมของแบรนด์เน อ่าพูดภาษาอังกฤษได้เขาก็ทำข้อมูลทำการบ้านอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใช่ใช่ก็ก็เราผมว่าบวกลบแล้วเนี่ยเราก็น่าจะได้ประโยชน์ได้ได้ได้เบนฟิตมากกว่าข่าวแย่ๆไปคือในแง่ของโลก PR าเขาก็บอกนี่ถูกไหมฮะว่าจะเป็น จะเป็นข่าวลบหรือข่าวข่าวดีในอย่างน้อยมันก็เป็นข่าวมันก็เป็นพบ i ิ i ิตอเออใช่มองในแง่ของ p b l i c i t ตได้แต่ว่าเราก็ต้องก็ต้องต้อง,ต,องต้อง manage ดีๆตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นข้อเท็จจริงเราก็ต้องรีบออกมาแก้ไขแต่ถ้าเกิดมันเป็นข่าวลือปั้นทำคอนเทนต์บ้าบออะไรขึ้นมาก็อันนี้เราก็ต้องรีบ,รบออกมาให้ข้อมูลคือก็ภาวนาให้คนที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยทำงานทันด้วยไงปูเป้เพราะว่าโอ้โหดูประชา ละประเทศที่จะมาสิถูกไหม India, อินเดียจีนเอ่ยคุณจะไล่เขาทันไหมล่ะใ,ในการที่จะไปให้ข้อมูลออกมาแบบว่าคาวเตอร์ข้อมูลเหล่านั้นนะถูกไหมเนาะใช่คะโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้คือข่าวสารมันไปไวมากคือมันไม่ต้องรอตีพิมพ์อะไรแล้วคือแค่คุณโพสต์ไปหนึ่งนาทีคนแชร์กันเพิ่มนะคะก็ถือว่ามันก็เป็นนิมิตหมายที่ดีว่าโอ้ต้นปีมาเนี่ยเราเห็นนักท่องเที่ยวนะคะที่เขาเลือก ที่จะใช้เงินแล้วก็สถานที่มามอบความสุขให้กับตนเองไม่ว่าจะเป็นการช็อกกิ้งหรือว่ามากับครอบครัวมากับคนรักก็เลือกที่จะมาประเทศไทยก็เป็นสิ่งที่ดีและที่ฉันก็หวังว่าผู้ประกอบการหลายๆแห่งเนี่ยก็คงจะไม่ทุบมอบข้าวตัวเองหรอกนะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ฝากไปด้วยสําหรับการที่จะ เลือกนักท่องเที่ยวหรือว่าจัดโปรแกรมทัวร์ก็อย่าลืมนะคะโดยเฉพาะาทัวร์ที่จะต้องพาไปดูในสถานที่ที่เกี่ยวกับธรรมชาติคุณก็อย่าไปทําลายทรัพยากรธรรมชาตินะคะหรือว่าเห็นแก่ได้จนเกินไปทำอะไรที่มันไม่เหมาะไม่ควร,ครอูเป้พูดถึง Indian Wedding ที่มาเป็นแหล่งรายได้ที่สําคัญนะครับจากนักท่องเที่ยวหรือว่าชาวอินเดียที่เดินทางมาที่ประเทศไทย Netflix ก็มีไทยมสสาซาเ็นคนพูดถึงกันเยอะนะครับต้องไปหาดูเป็นแบบไท,ทยสูงวัยละเป็นแบบรุ่นโปล่ละ70อัพที่แบบว่ารักเดียวใจเดียวจนภรรยาไม่อยู่แล้วเนี่ยอีหลานก็อยากมาเที่ยวเมืองไทยสักครั้งหนึ่งแล้วก็แบบไทยมาซาเพราะว่าเราเนโด่งดังไประดับโลกไม่ต้องรอเคลมโบเดียโโนะมันก็เป็นไทยมาซาแต่พอพี่วีเน้นคำว่ามาซาเนี่ย มันฟังในแง่แนวแบบมาซัดมิสเตอร์นี่นี่เจอกับตัวเองด้วยซำตอนที่ตอนที่เพื่อนเยอรมันกับอิสราเอลมาเที่ยวหลังจากที่เรียนจบจากรายการใหม่ๆเราก็ไปเที่ยวพีพีกันซึ่งหน้าอย่างนี้เขาก็ไม่คิดว่าเป็นคนไทยอีกแล้วเนี่ยก็แบบบอทุกๆุห้าเมตรอะที่เกาะพีพีว้ามาซัดคือมันคือมันจะเป็นเสียงอย่างเงี้ยลอยมาคือเออนะฮะ ก็มันเ <Bye. S 1> สนียงอย่างหนึ่งของของของแหล่งท่องเที่ยวไทยแต่ว่าเขาบอกว่าให้ไปดูก่อนภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้ออกมาแย่มากขนาดนั้นคือแต่นี่มันเป็นภาพที่คนอินเดียเนี่ยเขามองประเทศไทยเลยน้องปูเป้ ไห <ข S 1> <ป>มัซาจเนี่ยละคะไห<ข>มัซจอฉู่ทาง Netflix เดี๋ยวไปดูกันแล้วก็อ๋อสุดสัปา <S <S ดาห์ที่ผ่านที่ได้มีโอกาสปาไปดูภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของสตีเฟนสปีลเบิร์กด้วย The f a b l e m a n s ซึ่งน่าจะเข้าฉายสัปดาห์นี้คือจัดไกลไม่งั้นจะชวนไปแล้วก็ไปจัดที่หอภาพยนตร์ ผู้ทีมาชวสายห้าปูเป้มันใกล้พี่ไงแต่ว่าที่จะชวนเธอไปยังไงอ่ะเธอจะไปยังไงใช่ออก็อะไ,ม,ไมากตัวเต็งออสก้าเหมือนกันนะเรื่องนี้นะใช่ใช,ใช่ก็คือเขาก็บอกว่าดูแล้วจะเข้าใจเลยว่าเออมันมันคือชีวิตของสตีเวนสปิลเบิร์กเด็กที่อยู่ในเรื่องนั้นคือสตีเวนสปิลเบิร์กแล้วแล้วก็ก็จะได้ยงเห็นถึงภาพยนตร์ต่างๆของสตีเวนสปิลเบิร์กจะเข้าใจเขามากขึ้นแล้วทำไมถึงทำภาพยนตืนมาเป็นแนวนี้ม,มันก็มีความตึงเครียดของความเป็นยูอยู่ในสหรัฐด้วยเหมือนกัน ที่ก็เป็น minority <ะ>เป็นไม่ได้เป็น majority <ะ>วัดเนี่ยนะครับก็<ะ>สัปดาห์นี้จะเข้าฉายแล้ว The f a เบิล m e n ก็รอลุ้นกันจะได้ผู้กำกับยอดเยี่ยมจะได้เบส t ์พิ t คเจด้วยหรือเปล่าจะสู้กับค่ะไ,ได้ดูเรื่องของมิเชลโยกเพราว่าพี่ไม่ทันเนะี่ยหนูดูแล้ว <c oughs> คือเอาตรงๆนะหนูไม่คิดว่าหนังเรื่องนี้จะโดนใจคณะกรรมการมากขนาดนั้นเพราะสำหรับปูเป้ปูเป้ยกให้เป็นหนังเคาน์ CULT เพราะว่าจินตนาการมันแบบมันบ้ามันหลุดโลกมากฮะคือตอนแรกเนี่ยเพื่อนชวนไปดูเราก็แบบอ้าก็ดูก็ได้เราก็นึกว่าเหมือนแบบมัลติเวิร์สคล้ายสไปเดอร์แมนบอยว,วยมีหลายคนหลายตัวแต่มันไม่ไม่ใช่เป็นแนวซูปเปเรอร์ฮีโร่มันก็ตาลกดีนะในความรู้สึกอม่เอมันบ้ามันคิดได้ไงวะเหมือนกับอสมุิ เราในร่างของโลกมนุษย์นะคะแล้วก็ในอีกมิติพหุจักรวาลอะไรของเขาเนี่ยก็จะมีตัวเขาแต่เป็นคล้ายๆแบบตัวประหลาดที่นิ้วเป็นไส้กรอกฮอทดอกเงี้ยค่ะแล้วก็บางมุมก็เป็นก้อนหินก้อนหินแล้วติดไอ้ลูกตาตุ๊กตาก o g l e I อย่างเงี้ยติดแล้วก็แบบเป็นก้อนหินกลมๆหันมามองกันฉันแบบดีนะเราเป็นเด็กอาร์ตเราก็เลยไม่ได้คิดเยอะแต่สําหรับคนที่เขาอะไรอย่างเงี้ยเขาาจะแบบวอเ t อร อะไรอย่างเงี้ยก้อนหินเป็นก้อนหินแล้วติดติดเอกลูกกระตาปลอมเวลาเราวิชาประดิษฐ์ที่เอาลูกกระตาปลอมมาแปะเป็นตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยคือพอมันมีฉากอะไรแบบนั้นมันดูบ้ามันดูหลุดโลกมันเหมือนแบบว่าคุณคุณคุณไม่ได้คิดอะไรเยอะคือแบบว่าจินตนาการมีเท่าไหร่ฉันใส่ก็ไปบุบบบูบบแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะมาไกลขนาดว่าโอ้นักพจาจั์ชอบนะคะ แล้วก็เป็นครั้งแรกที่มิเชลโยคือผู้หญิงเอเชียได้เข้าชิงในรางวัลน,นักแสดงนำหญิงแต่ไอเรื่องการไปฟาดฟันกับทางเคธลอนเจตในดิฉันก็ไม่กล้าที่จะไปคิดหรอกเพราะว่าแมททาเขาเล่นเป็นแบบคอนดักเตอร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาเคงแบบใส่ความดราม่าไปมากกว่านั้นใช่แต่ว่าแต่ว่าคือเคธก็ ได้ไปเยอะแล้วไงคือถ้าจะมองว่าก็คือคนอื่นบ้างคือเคสเองเนี่ยที่เวที c ครดิตช h อยสวอตเนี่ยพูดเลยว่าแบบว่าเบื่อแล้วอะเบื่อวิธีการแบบว่าประจัดรางวัลมาแจากรางวัลแบบนี้คือให้ทุกคนมานั่งคุยกันมานั่ง <c oughs> แลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้ไหมไม่ต้องมีการตัดสินกันที่รางวัลได้ไหมแต่มันก็ไม่ได้ไงเพราะมันคือการตลาดเนาะใชะ่แต่เมื่เคสบลันเชตพูดบน,นเวที t คร c ิ o ช c อยสวอตซึ่งแน่นอนก็ก็ ลุ้นแทนมิเชลโยนะครับเพราะว่าจะได้ฮอลลีวูดที่ดูทันยุคทันสมัยมากขึ้นเป็นออสการ์ที่ร่วมสมัยมากขึ้นรวมถึง Best Picture ถ้าได้ everything everywhere all at once นี่นะครับมัน everything หรือ everywhere อันไหนมาไหนมาก่อนพี่ไม่ได้ดูเรื่องนี้ everything everywhere, everywhere all at once all at once สื่อเจอ,อะไรนะใช uh ่ออ เจตลุยมัลติเวมูมัลติเวิร์สคือแบบว่าแค่ชื่อภาษาไทยดิฉันก็แบบเอะยังไงวะแต่ก็เออมิเชลโย่ไปดูหน่อยกันได้แต่ไม่คิดว่าคือมันหลุดโลกดิฉันบอกเลยว่าอย่าไปคาดหวังสาระปรัชญาชีวิตอะไรอย่างนั้นนะคะคือดูไปแล้วคุณก็ปล่อยกับจินตนาการเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยคือผู้กํากับคนเขียนบทคือมีเชื้อสายเอเชียกันทั้งนั้นเลยเนาะด้วยมีมีคนเยอรมันกับคนเอเชียสองคนนะพุ่มกับเอ่อชื่อชื่อเขาเป็นลูกลูกครึ่งไต้หวันคนหนึ่งอ่า ใช่ก็คือพี่นาฟรังเป็นลูกค่งไต้หวันอ่าเอาในะนกลุ่มคือก็คือมีความเป็นเอเชียทั้งคู่นะครับเออชนเนอร์กับนะอะไรสักอย่างในอีกนามสกุลเป็นเอเชียนะครับก็เพราะว่ามันได้รางวัลใหญ่ๆมาจากเวทีลุกโลกทองคำกับเวทีนักวิจารณ์ไงฮะก็เลยชวนคิดได้ว่ามไม่แน่ไม่แน่อาจจะอาจจะมีสิทธิ์ได้ชิงออสการ์รวมถึงมิเชลโยและเจมี่ลีเคอร์ติสซึ่ง โอ้โห oh. จะคิดว่าไม่เคยได้เข้าชิงออสการ์คือเราเห็นเธอเป็นไอคอนมา <S 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 ตลอดแต่วันนี้เป็นออสการ์ตัวแรกกับ40กว่าปีในวงการของเธอเธอได้เข้าชิงออสการ์เป็นครั้งแรกเนี่ยอยากให้เจมี่ลีเคอร์ติสได้เหมือนกันนะที่สุดมากดิฉัน,นชอบเธอมาตั้งแต่แบบสมัยคือถ้าเป็นยุค80ดิฉันไม่ทันดิฉันย่อมาทันหนังเ,<อ>เรื่อง True Lies ที่เขาเล่นเป็นภรรยาอของอานชวัสเดเกอร์รู้ไแล้วตอนแรกคือแบบ หน้านางเฉิมเบอร์แต่พอแบบไปถึงท่อนแบบเต้นยั่วยุแบบเฮ้ยหุ่นดีเปรียบอืมอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเออใช่เรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกัน True Lies ที่แบบว่ารู้จักดาราคนนี้ขึ้นมาเลยคือ True l i e นะครับแล้วก็คือถ้า Angela Bassett นี่คือกวาดมาแล้วสองเวทีถ้าถ้าได้ออสการ์ก็ก็จะเข้าใจได้ว่าก็คือามสูตรการเมืองตามสูตรผิวสีเอ่อในอเมริกาอะไรทํานองนี้ก็ว่ากันไปนะครับก็ ออสการ<ฆ>์น่าจะเช้าวันจันทร์ที่สิบามีนาคมนะครับในเวลาตามเวลาในประเทศไทยแต่ก่อนหน้าน,นี้จะมีการแจกรางวัล s c r e e n Actors Guild ซึ่งก็จะตรงกับเช้าวันจันทร์ที่27กุมบาพันธ์มาในประเทศไทยด้วยเหมือนกันก็เดี๋ยวมารอรุนกันนะครับวันนี้ก็เลยอ่ะได้ครบ<ฆ>นะฮะ<ฆ>เรื่องของ<ฆ><ฆ>ท่องเที่ยวอย่ายลืมไปดูไทยมา a ช e นะจะได้มาเมาส์กันยังไม่ได้ดูเหมือนกันได้เพิ่งดูเพิ่งเพิ่งเพิ่งไล่ดูเป็นแบบอะไรนะ้นเทเลซอนเอมิลี่อินปารีสจบไปสามซีซั่นแล้ว อยู่ไปแค่ซีซันแรกับ2องไงฮะเอาซีซันสาเพิ่งดูจบไปเมื่อวีเกนที่ผ่านมา10ตอนเออได้ดูบ้างปะดิฉัน<า><า>ดู<ะ>ดิฉันสารภาพเลยดิฉันดูเพราะผู้ชายหล่อจบนะเนื้อ <c oughs> เรื่องกับเนื้อเรื่งไม่ต้องไปหวังแฟชั่นหลังๆเริ่มมาสวยเริ่มมีความเป็นเซ็กซี่นซิตี้มากขึ้น <c oughs> ว่าตัวละครจะแต่งชุดเวอร์อวองกาดก็แล้วแต่แต่ผู้ชายดูดีเลือกมันดีดิฉันเป็นอาหารลาดิฉันชอบดู เหมือนกับผมผมชอบในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวเนอะไลฟ์สไตล์คือยังไงที่ฝรั่งเศสอ่โบรวองส์ก็ยังเป็นเป็นแบบว่าคือนี่ไงฮะนี่คือข้อดีของการที่แบบพอทำซีรีส์แบบนี้แล้วมันมันมีผลพลอยได้ในแง่ของทัวริสึมเหอเนาะกับแฟชั่นแฟชั่นหลังๆเห็นด้วยกับปูไปเลยว่าซีซันสองกับสามนี่เริ่มเริ่มไม่สมจริงละเริ่มเริ่มเริ่มแบบว่าเริ่มเยอะเริ่มเอาอากาศอะไรก็ไม่รู้แต่บางคน ใส่เสื้อผ้าแบบนี้เชียวหรืออะไรทำนองเนี้ยเออเอ,อบางคน <laughs> เขาก็บอกว่านังเออซีรีสนี้แบบโรแมนติซี่สปารีตไม่ได้ดูดีไม่ได้แบบโพ i ิ i v ฟไปแล้วมันจะแบบแบบเข้าใจแต่นี้มันเป็นซีรีส์รอมคอมมาคุณเขาอยากจะไปดูแนวดาร์กมันก็มีตั้งเรื่องเยอะแยะคือจะไป ผมเห็นด้วยจับอะไรกันขนาดนั้นใช่ผมมองว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของคนทําหนังทําซีรีส์ที่จะนี่คือคุณเขาอยากจะให้เราได้รู้สึกฟีลก good ในการได้ชมร o ม com มันไม่มันไม่มีจริงหรอกในชีวิตจริงแบบนี้คนฝรั่งเศสเขาก็รู้ดีครับมันแต่ะละวีล่ะเออแต่ถามว่าดูเสร็จแล้วคุณอยากไปปารีสไหมแน่นอนคุณอยากไปไหมอยากอยากไปไปเจออะไรแบบนี้หรือเปล่าหรือจะไม่เจอเลยก็แล้วแต่แต่ว่าอยากไปไหมก็อยากไปเออค่ะ ไม่ว่ากันมันแหละนะคนะโอเคแค่แค่แค